สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องชาว YouTube ทุกท่านกันอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้กลับมาพบกับผมนายอิชิกิอาเซโรกันครั้งนึงแล้วในวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อีกเช่นเคยหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมได้ขออภัยเพื่อนๆเนาะเนื่องจากว่าไวรัสกินแฟตไดท์และบทสรุปก็คือจะต้องอัดวิดีโอทั้งหมดใหม่อีก1รอบทำให้ในวันนี้นะฮะก็คือผมก็จะต้องสอนเกมเดิมอีกครั้งนึงนะแต่ของเพื่อนๆก็เหมือนกับเป็นเกมใหม่แล้วเนาะโอเคผมขอไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียเวลาแล้วกันเนาะผมมีเวลาไม่มากในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับทำเกม Minesweeper เป็นเกมของ PC ที่ไม่ว่าในเครื่องไหนก็น่าจะมีเกมนี้เนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทำกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งในวันนี้ของผมตั้งขนาดของกระดานเอาไว้ว่าผมจะทำขนาดของกระดานเนี่ยแค่ 8x8 นะปกติระดับง่ายจะอยู่ที่ขนาด 9x9 ได้ทั้งหมด10ช่องใช่ปะไอ้มีระเบิด10ลูกเนาะแต่ของเราผมขอลดขนาดจาก 8x8 ก็แล้วกันนะMinesweeper ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจัดหน้าจอหรือแบบอยากใช้ตัวอักษรคล้ายๆกับผมนะฮะก็จะลองดูไปทำไปได้ก็ได้หรือจะไปติดตามที่คลิปเตรียมความพร้อมก่อนสร้างเกม Excel ก็ได้นะฮะที่ตัวไอ้มุมขวาของหน้าจอได้เลยนะฮะโอเคขนาดกระดานของเราอยู่ที่ 8x8 ตรงนี้นะครับที่ด้านซ้ายของเราก็จะมีปุ่ม start เนาะเดี๋ยวผมขยายขนาดสักนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่าขนาดปกติจะไม่พอนะ10แต่ไปไหมโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้อันนี้มีปุ่ม start โซลูชั่นคงไม่ต้องหลอกเล่นไปเดี๋ยวก็รู้แล้วก็จำนวนแต่นั้น need to go ฮะตรงนี้เดี๋ยวภาษาเซลแต่ข้อความโอเคดีทูโกแล้วก็จะมาตัวเลขอะไรประมาณนี้แล้วเบิร์ดมันมี10ลูกอยู่แล้วไงโอเคปะรอบๆข้างก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะทีนี้เริ่มต้นมันมีตัวเลขตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8เนาะ9 10 11 12 13 14 15 16นะครับแล้วเราก็ทำการลากออกมาเลยฟึ๊บจนถึง64เรียบร้อยทีนี้เราจะทำการสุ่มระเบิดทั้งหมด10ลูกนะฮะแล้วก็เท่ากับแลนบีทวีน1ถึง101ถึง64โทษทีฟึบเดี๋ยวก็ทำการสุ่มทั้งหมด10ครั้งนะฮะ4 5 6 7 8 9อึ๊บเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยช่อง10ถึงช่อง19 10ช่องพอดีโอเคทีนี้บางช่องอาจจะซ้ำกันใช่ไหมเราก็มีวิธีการที่จะตรวจสอบกันได้ครับก็คือใช้แถวแรกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะแถวแรกไม่มีใครซ้ำอยู่แล้วแต่แถวอื่นเนี่ยเราต้องนับเขา if ครับนับว่าจากข้างบนถึงตัวเองเนี่ยที่มีค่าเท่ากับช่องของตัวเองก็คือ n11 ในที่นี้นะเราใช้เป็น if เนาะเช็คเงื่อนไขถ้านับมาแล้วมีมากกว่า1แสดงว่าจำนวนเนี่ยจำนวนที่มันสุ่มได้มีซ้ำเราก็จะทำการแลนบีทวีนใหม่นะฮะ1ถึง64ชึบแต่ถ้าไม่ใช่ให้เอาค่าเดิมมาเลยครับ n11 ปิดวงเล็บส่วนตรงนี้เราล็อกแค่ตัวเลขเริ่มต้นเลข10เพราะถ้าเราเลื่อนไปเราก็จะต้องใช้เงื่อนไขนี้อยู่ดีนะฮะล็อกอย่างนี้เลยเดี๋ยวที่เหลือมันไหลไปเองไม่ต้องห่วงนะฮะ enter enter อย่างโอเคแล้วเราก็ทำการลากเลยนะฮะสุ่มสักกี่ครั้งดีอ่ะโดยปกติเอา6ครั้งก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละเพราะว่ากว่าถ้ามันสุ่มซ้ำมันก็คือโอกาสโดนมันน้อยโอกาสที่มันจะออกซ้ำน้อยมากเลยนะฮะแล้วมันมีโอกาสต้องหลายครั้งดังนั้น เอา6ครั้งก็พอแล้วแหละทีนี้พอสุ่มมาปุ๊บตัวนี้ก็จะมีการคัดลอกจำนวนระเบิดเอาไว้นะอันนี้มันเป็นโซนสีแดงผมใช้โซนสีแดงเอาไว้ก่อนเนาะจะได้เห็นแล้วผมก็คัดลอกหายอันนี้ copy คลิกขวาวางแบบค่านะฮะก็จะมีตัวนี้โผล่มาซึ่งพอเราคัดลอกตรงนี้แล้วเราก็จะต้องมีการสรุปตัวเลขว่าเหลือช่องว่างตรงไหนบ้างใช่ไหมดังนั้นก็ถ้าเดี๋ยวนะถ้าเขา if ข้างหมายเท่ากับอยู่ไหนล่ะข้างหมายเท่ากับหายนะฮะถ้าหากว่าใน area ตรงนี้นะครับที่มีค่าช่วยเลื่อนขึ้นหน่อยสิเมาส์มีปัญหาที่มีค่าเท่ากับช่องของบานตรงนี้ก็คือช่อง1เช็คเลข1เนาะ
มีอยู่1มันเป็นระเบิดเราจะให้มันกลายเป็นเลข0แต่ถ้าไม่ตรงตัวแรกจะให้เป็นเลข1ไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราล็อกช่องก่อนช่อง area ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมM10-19 เราล็อกไว้เลยนะครับล็อกเอาไว้ทีนี้ข้างๆครับตรงนี้จะเช็คเป็น max ระหว่างด้านซ้ายถึงด้านซ้ายนี่แหละแล้วบวกด้วย1นะครับซึ่งเดี๋ยวเราล็อกตัว x เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะ โอ้ยอากาศหนาวขออภัยด้วยครับ ทีนี้เราก็ลากให้ครบ8ตัว3 4 5 6 7 8นะโอเคกรณีนี้คือเลข6กับเลข7มีใช่ไหม6 7มีมันก็เลยไม่ขึ้นค่านะครับโอเคทีนี้ถ้าหากว่าเราลากลงมาข้างล่างล่ะสมมติแน่นอนว่ามันก็จะคิดค่าเดิมเป็นหลักเนาะเราก็จะต้องแก้ไขตรงนี้ครับก็คือตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็น max ของข้างบนเอาแค่นี้แหละบวกด้วย1ซึ่งเดี๋ยวแถวแรกหัวมุมเนี่ยเรายึดไว้ก่อนแต่ด้านล่างเราก็เราล็อกตัว x เห็นมั้ยนะไอ้เราล็อกหัวเราล็อกหมดยกเว้นเลขตัวเลขแถวของตัวด้านหลังสุดเนาะเราก็จะล็อกด้านหน้าเอาไว้อย่างนี้ฟึบดังนั้นอันนี้เวลาเลื่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับฟึบเห็นไหมก็ใช้งานได้ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกับจะเอาสูตรเนี้ยมาใช้แล้วก็แค่ copy area นะฮะแล้วเราก็เอามาใส่ข้างหน้าฟึบลูกน้ำขั้นนะฮะก็จะเป็นการแบบติดค่าด้านบนเหมือนเดิมใช่ไหมตัวเลขไม่ตัวฝันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วก็เลือกไอเดียประมาณนี้เรียบร้อยแล้วก็ทำการลากให้ครบฟึบแล้วเราก็ลากลงมาให้หมดเลยชึบก็จะเห็นนะครับว่ามันถึง54ตัวแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นเลข0ถูกต้องไหมโอเคแค่นี้ก็เป็นอันน่าจะเกือบเรียบร้อยแล้วไหมเดี๋ยวนึงมันยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าในเกมในบอกผมก่อนนะว่าในมาสติเตอร์ปกติกระดานจะเริ่มสุ่มหลังจากที่ผู้เล่นกดครั้งแรกเพื่อไม่ให้เจอระเบิดแต่ว่าเราไม่มีระบบนั้นเราเลยจะต้องสุ่มช่องฟรีบอมก็คือช่องที่ไม่มีระเบิดให้ผู้เล่นก่อน2ช่องก็แลนด์บีทวีน1ถึง54ครับชึบเท่ากับแหมพอไฟล์มีปัญหาปุ๊บก็ลงลืมตลอดเลย2อันโอเคเดี๋ยวเราเล่นก็จะทำการ copy เนี่ยลงมาเอ้ยเพิ่งนะผมลืมเดี๋ยวเราเอาตรงมาตรงนี้โอเคแล้วก็ด้านช่องด้านบนเท่ากับตรงนี้อยู่แล้วส่วนด้านล่างก็ถ้าอันล่างเท่ากับอันบนคือเราต้องการให้มันมีช่องว่าง2ช่องถูกต้องไหมดังนั้นถ้ามันเท่ากันเราก็สุ่มใหม่1ถึง54แต่ถ้าไม่ใช่ให้ยึดค่าเดิมเป็นหลักนะฮะ V11 วงเล็บปิดชึบโอเคแล้วเราก็ทำการลากไปสัก 2-3 ครั้งมันก็จะไม่ซ้ำมันก็คงโอกาสซ้ำยากเนาะ54ตัวแล้วซ้ำเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล3รอบอะ1ใน54คูณ1ใน54คูณ1ใน54แทบจะ 0.8 ในล้านอะยิ่งกว่าซื้อหวยอีกไม่คงไม่มีโอกาสขนาดนั้นหรอกเนาะเราก็จะทำการคัดลอกตรงนี้ฟึบตัวเนี้ยแล้วมันก็จะถูกเอาไปแสดงค่าเนาะก็มาครับเลือกแอเรียกันเลยเราจัดเงื่อนไขครับสร้างกฎใหม่นะครับก็คือถ้าหากว่าในช่องเนี้ยไปนะถ้าเดี๋ยวไม่ใช่แอเรียตรงนี้เขา if ถ้าหากว่านับคู่นี้แล้วเช็คค่าเจ้าหนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะให้เลื่อนอยู่แล้วเราลบตรงนี้ละทิ้งนะครับแต่ช่องนี้เราล็อกไว้เลยถ้านับแล้วมันเท่ากับ1ก็จะให้มันขึ้นเงื่อนไขเป็นสีเขียวเข้มไปเลยนะผมใช้เป็นสีเขียวเข้มไปเลยแล้วกันว่าช่วงนี้ไม่มีระเบิดแน่ๆสุดเคสอีกแล้วเหรออันนี้เขา if ลืมไปว่าเดี๋ยวนะไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ if โอเคแบบนี้แหละทีนี้เห็นไหมสองช่องก็จะมีโผล่ออกมาอย่างนี้นะฮะโอเคตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วทีนี้แหละก็คือเวลาที่เราทำไอ้กดแต่ละปุ่มอ่ะคือใน My Sweeper
ทุกปุ่มมันจะมีเมโครโอเคปะเพราะว่าทุกช่องมันกดได้ดังนั้นทุกช่องต้องมีเมโครแล้วก็จะใช้ปุ่มตรงเนี้ยใช้ตัวเลขตัวเนี้ยเขาช่วยนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้แล้วกันตรงนี้จะเป็นตัว input ตัวรับค่านั่นแหละมันจะรับค่าตั้งแต่1โทร14แล้วแต่ปุ่มที่เราจะกดเพื่อให้มันสะดวกนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเช็คเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าไอ้เลขที่เราอินพุตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนะเงื่อนไขข้อแรกคือเขา if ก่อนเช็คระเบิดก่อนเพื่อเป็นการเช็คว่าเลขที่เราเลือกเข้ามาน่ะมันเป็นระเบิดไหมซึ่งถ้ามันเป็นระเบิดไม่ว่ากรณีใดก็ตามเราจะต้องแสดงค่าเฉลยออกมาทันทีซึ่งว่ะใช่ผมลืมไปกดหลักสำคัญของมาสวิปเปอร์นี่แบบรีบสร้างขานี้เลยเหรอแป๊บนึงผมข้ามไปขั้นนึงขออภัยด้วยตรงนี้เราจะทำการเช็คระเบิดครับเราเช็คระเบิดก็คือเขาอีฟนั่นแหละนับแอเรียพื้นที่ตรงนี้ที่มีค่าเป็น0ใช่ไหมเลข0คือระเบิดดังนั้นเราจะรับเลข0ด้วยวิธีนี้ได้เลยนะฮะ1ลูก2 3 4 5 6 7 8 AM ไม่ถึงอะชึบมันต้องเช็ค if ก่อนอีกทีหนึ่งเนาะถ้าตรงนี้เท่ากับ0ให้เป็น x แต่ถ้าไม่ใช่ให้นับจำนวนระเบิดโอเคฟืบโอเคแล้วเราก็ลากมาฟืบฮะเห็นไหมช่วงที่เป็นระเบิดจะเป็นกากบาททีนี้พอเราลงมาแถวต่อไปเนี่ยพื้นที่ที่เราเช็คจะใหญ่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าด้านบนเห็นไหมเราก็จะเริ่มตั้งแต่ W 1ตรงนี้เลยแล้วก็ทำการลากให้หมดครับลากออกมาข้างล่างเลยนะฟืบอันนี้ไปด้านล่างไม่เกี่ยวก็จะเป็นแบบนี้แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะทีนี้เราใช้งานอะไรล่ะใช่ไหมเริ่มต้นครับต้องบอกก่อนว่าทุกช่องเริ่มต้นมันจะต้องเป็นแบงก์ก็คือไม่มีอะไรเลยนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเรามาปิดอินพุตอีกทีหนึ่งนะสมมติเราเลือกช่องหนึ่งเนาะก็ถ้าหากว่าเป็นหนึ่งนะถ้าหากว่าเขา if ถ้าหากว่านับจนมันระเบิดนะครับตัวนี้ฟึบถ้าว่าในกลุ่มของระเบิดมีเลขที่เราเลือกเพื่อนก็คือเลขที่เราเลือกเป็นระเบิดนะฮะเท่ากับ1เราจะให้มันเฉลยค่าทันทีนะฮะให้มันบอกไปเลยว่าช่องนี้มีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะว่าเราโดนระเบิดแล้วไงมันก็ต้องเฉลยอันนี้คือเงื่อนไขแรกแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะเราจะเช็คงานที่2ครับว่าไอช่องเนี้ยมันมีค่าเท่ากับช่องของเราไหมถ้าใช่ให้เลือกช่องนี้ให้แสดงช่องของเราอะแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ให้มายึดค่าช่องนี้เป็นหลักนะครับโอเควงเล็บปิดน่าจะเรียบร้อยปึ๊บทีนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญก็คือตอนเนี้ยทุกช่องมันจะนับว่าเป็น0เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอล็อกช่องก่อนแต่จะให้ดูอะไรนะฮะตอนนี้เราล็อก M10 หรือ A19 นะเพราะว่ามันเป็นช่องระเบิดของเรา AP9 อันนี้ก็ต้องล็อกAP9 นี่ใช้เยอะมากเลย AP9 แล้วก็ AP9 นะฮะทีนี้ถ้าหากว่าทั้งหมดอ่ะมันเรายังไม่ได้เลือกใช่ปะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการครับก็คือเราต้องการช่องว่างดังนั้นเดี๋ยวเราก็ลากไปก่อน2 3 4 5 6 7 8เราทุกช่องเป็นช่องว่างนะเราก็ทำการ copy แล้วเราก็วางแบบค่าแค่นี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะหายไปแล้วนะฮะก็จะเป็นช่องว่างที่แท้จริงเลยนะฮะโอเคต่อมาก็สมมุติว่าถ้าเราเลือกเลข1ใช่ไหมเราก็จะใส่เลข1แล้วก็กรอบตารางไปถ้าเราเลือกเลข2ก็จะเป็นอย่างนี้เลข3ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคก็ใช้งานได้แต่ถ้าเป็นเลข0เวลาเรากดเราคงไม่ใส่เลข0ใช่ไหมถูกต้องดังนั้นเราไม่ต้องสนกรณีนี้นะฮะโอเคทีนี้เราสามารถเริ่มเมโครได้เลยไหมเราเริ่มเมโครได้เลยนะฮะมาวิธีการเริ่มเมโครนะครับก็มุมมองเมโครบันทึกเมโครนะฮะ
เราจะเริ่มจากสตาร์ทเกมกันก่อนนะฮะสตาร์ทเกมก็แล้วก็เราจะต้องเคลียร์ทั้งหมดถูกต้องไหมประเด็นคือทั้งไอ้ตัวนั้นอยู่ตรงไหนล่ะตรงนี้ตรงนี้นี่เราต้องจำพื้นที่สักนิดนึงนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหม4 5 7 8โอเค copy แล้วก็เริ่มกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะฮะคลิกขวาวางแบบค่าครับโอเคเสร็จปุ๊บเราจะทำการสุ่มตัวนี้ก่อนคัดลอกวางแบบค่าแล้วเราก็เลือกระเบิดใหม่นะฮะขัดลอกวางแบบค่าแค่นี้ก็ถือว่าเราเซตกระดานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กด delete ไปเรียบร้อยจบงานครับหยุดเมโครไปแก้เมโครสักนิดนึงครับเพราะว่าเราคงไม่ต้องการให้เกิดการเลื่อนหน้าจอเหมือนที่ผมทำหรอกเนาะแล้วก็ลบสกูโลสกูคอลัมน์ออกให้หมดนะครับนี่เลยตรงนี้ลบออกไปเอาตรงนี้ออกไปเอาตรงนี้ออกไปตรงนี้ออกไปและตรงนี้เอาออกไปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สตาร์ทเกมเรียบร้อยครับต่อมาถ้าเราต้องการใส่กดช่องแรกสมมติเรากดช่องแรกนะฮะก็ฮิโตะฮิโตะนะฮะความจริงมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแหละฮิโตะ01ฮิโตะก็ฮิโตะฮิโตะก็คือฮิตนั่นแหละก็คือเหมือนกับกดปุ่มที่1นะฮะเรากดฮิตตัววันนะฮะสิ่งที่เราจะทำก็คือใส่ input เป็นเลข1หลังจากนั้นเราก็ copy ตารางนะครับ copy แล้วก็เอาไปวางแบบค่าฟึบได้แล้วแล้วก็กด delete ครับจบงานเรียบร้อยแก้แมคโครสักนิดนึงนะครับฮิตตัว01โอ้โหสกูเยอะไม่ว่าการพอสุดท้ายลบแล้วมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะนี่ไงเห็นไหมไม่เหลืออะไรเลยจริงๆโอเคแค่นี้เมโครฮิโตะวันก็เรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการที่เราจะแก้ไขเมโครของอันนี้ผมบอกให้เลยมันง่ายมากมันง่ายขนาดไหนล่ะนี่ครับเราก็แค่ copy sub นี่แหละผมวางก่อนนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้มันคือ10แล้วก็แค่ใส่ตรงนี้ให้เป็นเลข10ตามเลขของฮิโตะนั่นแหละครับง่ายๆเลย9ก็9แล้วก็ต่อมาก็8 8 7 7เสร็จปุ๊บแล้วก็ทำให้ครบทั้งหมด64ตัวเนาะมันก็อาจจะเยอะนิดนึงดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเราวาร์ปสักนิดนึงแล้วกันนะครับวาร์ปไปเลยโอเคการแก้เมโครเรียบร้อยแล้วนะครับก็การทิ้งไปเลยทีนี้ก็มาถึงการวางปุ่มของเราละปุ่มเรามี64ปุ่มเนาะก็เดี๋ยวผมวางปุ่มไว้ข้างล่างละกันตรงนี้แหละอันนี้เป็นฮิตโต01นะแล้วก็ผมก็ให้มันชื่อว่าฮิตนี่แหละซึ่งปุ่มนี้เราก็ใช้เป็นอัลแกเรียนเหมือนเดิมนะฮะตัวอักษรประจำตัวของผมนะโอเคทีนี้ทุกช่องขออนุญาตเอาตัวอักษรขึ้นข้างบนนะครับจะได้มองเห็นโอเคนี่แหละแล้วเราก็ทำการคัดลอกแล้วก็วางแต่ละช่อง3 4 5 67 8แล้วก็คอนโทรลชิปกด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  copy นะฮะแล้วก็วางแต่ละช่องเหมือนเดิม2 3 4 5 6 7และก็8นะฮะทีนี้เดี๋ยวขอนิดนึงแล้วกันนะนิทูโกก็คือจำนวนเป้าหมายของเราจะเท่ากับ54ลบด้วยเขาแบงค์ขอไปที่ตรงนี้นะฮะนับช่องว่างครับตรงนี้วงเล็บปิดไปตอนนี้ก็เหลืออยู่ลบ9เดี๋ยวนะพูดผิดตอนนี้เข้าแบงค์ต้องลบ10เพราะระเบิดมี10ลูกเราจะไม่เอา10ลูกนั้นเนาะก็จะเหลืออยู่53ช่องประมาณนี้ทีนี้เมื่อกี้เราฮิตโตะวันไปแล้วเราก็จะต้องแก้ไขฮิตโตะ2นะฮะแล้วเราก็ต้องแก้ไขฮิตโตะทุกตัวอีกตอนนั้นนะฮะเสียเวลาอีกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขออนุญาตวาร์ปอีกทีนึงแล้วกันนะฮะวาร์ปไปเลยโอเคแต่ครบ64ปุ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะในผมบอกก่อนว่าเสียเวลาในการกดปุ่มบัคเก็ตเกือบ10นาทีนะฮะแต่ความจริงคือในคลิปตัดต่อมันคงไม่นานหรอกเนาะเดี๋ยวนึงผมลืมปุ่มนึงเข้าไปปุ่มสตาร์ทนี่แหละวางเข้าไปนะฮะเรียบร้อยอึ๊บ
ตรงนี้ strt โอเคแล้วก็แก้ไขอันนี้ด้วยนิดนึงคือเราทำแค่นี้ตัวเกมเราก็เรียบร้อยแล้วนะถือว่าเกือบเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือแค่การใส่ปุ่มตรงนี้อ่ะผมขออนุญาตใช้เป็นระดับสีก็แล้วกันนะเพราะเรามีระเบิดเนี่ยมันจากหนึ่งช่องนะมันจะมีระเบิดรอบๆข้างได้สูงสุด8ลูกใช่ไหมดังนั้นเราก็ใช้เป็นระบบสี3สีละกันนะฮะก็ถ้าเป็นระเบิด0ลูกนะครับระเบิด4ลูกครึ่งนึงแล้วก็ระเบิด8ลูกนะครับ8ลูกเป็นสีแดง4ลูกเอาเป็นสีเขียวจางๆก็แล้วกันอ่ะสีลูกตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะส่วนลูกก็โอเคแต่ถ้าหากว่าช่องนั้นว่างถ้าช่องนี้ว่างกำหนดเซลล์ที่ว่างให้มันเป็นสีฟ้าไปแล้วกันเนาะให้เตรียมตัวซึบอ่ะเว้นแต่ว่ามีเว้นแต่นิดนึงฮะลำดับการแสดงเนี่ยช่องที่ยังไม่โดนระเบิดช่องที่เป็นช่องอันนี้จะต้องขึ้นก่อนช่องว่างแต่แถบสีจะต้องขึ้นบนสุดนะฮะก็จะประมาณนี้ไหมคือถ้ามันเท่ามันก็จะขึ้นสีนี้แต่ว่าถ้าใช่โอเคก็จะเป็นอย่างนี้กรณีนี้เป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ครับเดี๋ยวรอบๆข้างนิดนึงเราเกือบเสร็จแล้วรอบๆข้างเลือกมาสักหน่อยฟืบตรงนี้ก็เราจะเพิ่มเงื่อนไขนิดนึงนะฮะว่ากรณีที่เราจะชนะได้นะฮะมีอยู่1กรณีก็คือถ้าช่องเนี้ยเท่ากับ10ถือว่าคุณสามารถเคลียร์ระเบิดครบ10ลูกได้เคลียร์ทุกช่องได้หมดจนเหลือระเบิด10ลูกที่เราไม่ได้เลือกเนาะถ้าชนะก็จะเป็นสีเขียวนะฮะกริ้งแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะอีก1เงื่อนไขครับคือถ้าหากว่าเราแพ้เนี่ยทุกช่องจะถูกเปิดนั่นหมายความว่าอันเนี้ยจะเท่ากับลบ10ก็จะให้เป็นสีแดงกรณีสุดท้ายครับถ้าไม่เกี่ยวอะไรเลยก็ให้มันเป็นสีเหลืองไปแล้วกันชึบส่วนช่องนี้ก็ใช้เป็นสีส้มไปแล้วกันแล้วเนาะโอเคชื่อเกมเราเอาเป็นสีน้ำเงินระเบิดสีแดงฟึบน่ากลัวดีจังเลยนะฮะใส่เซตนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปดูนะตรงนี้ผมขอแล้วกันขอไปสีดำไปเลยโอเคที่เหลือเราคอนโทรลชิปขวาเพื่อที่เราจะซ่อนทุกคอลัมน์ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับซ่อนคอลัมน์ส่วนที่เหลือก็คอนโทรลชิปลงข้างล่างซ่อนแถวครับอันนี้โอเคแค่นี้เกมของเรามาสวีปเปอร์ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราลองเล่นกันสักรอบนึงนะฮะสตาร์ทครับโอเคช่องสองช่องนี้เป็นช่องว่างนะผมเอาช่องนี้เปิดเลยเอ้าวอทแป๊บนึงนะเมโครไม่ถูกเหรออ๋อ36ถูกแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแหมคิดว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดซะแล้วนั่นนี่เดี๋ยวเราก็ซ่อนคอลัมน์ก่อนครับให้ผมเดานะนี่ไงมันไปยึดเลขตรงนี้เรายึดเลขผิดที่ยากนะฮะเรายึดเลขผิดที่ซึ่งเดี๋ยวไปหนึ่งนะเรายึดเลขผิดที่ใช่ใช่ดังนั้นสีเขียวตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ห่วยแม่คิดว่าทุกอย่างจะโอเคซะแล้วผิดจนได้4 5 6 7 8แต่เราลากใหม่นะฮะอีกทีนึงโอเคมันจะเป็นช่องนี้โอเคใช้งานได้แล้วคงไม่น่ามีอะไรผิดพลาดมั้งคอนโทรลชิปซ่อนอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เราก็ซ่อนคอลัมน์เดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงนะครับผมชื่อด้านหลังออกไปเถอะโอเคสตาร์ทมาช่องที่ว่างคือ2ช่องนี้นะเราเปิดดูก่อนเลยเป็นไม่มีระเบิดเลข0ที่ว่าไม่มีระเบิดหมายความว่าไงครับทั้ง8ทิศทางเลยเนี่ยรอบๆข้างมันไม่มีระเบิดดังนั้นเราสามารถกดรอบๆข้างได้เลยไม่ตายแน่ๆทีนี้นอกจากว่ามันช้านิดนึงเนาะค่อยๆไปตรงนี้เป็นเลข0แล้วก็รอบๆข้างไปได้อีกอันนี้เป็นเลข1อันนี้ก็ได้นะแล้วก็เป็นเลข0แล้วก็กดได้อีก
แล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็ได้โอเคตัวเนี้ยบอกว่ารอบๆข้างมีระเบิด1ช่องซึ่งเหลือช่องเดียวเนาะดังนั้นช่องเนี้ยเป็นระเบิดแสดงว่าจากช่องเนี้ยในระยะ9ช่องน่ะนะด้านล่างขวาเป็นระเบิดแล้วที่เหลือก็ต้องไม่ใช่ระเบิดแล้วนะเรากดไปเลยครับเอ๊ะเห็นมั้ยรอดด้วยอันนี้เหมือนเดิมใน9ช่องบนซ้ายมีระเบิดแสดงว่าจากช่องตรงนี้ด้านบนขวามีระเบิดใช่มั้ยที่เหลือก็ต้องไม่มีระเบิดอันนี้ก็จะต้องไม่มีระเบิดอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีระเบิดลูกเดียวเห็นไหมเราก็ได้อีก3ช่องถึง4ช่องเลยเนี่ยเลิศไหมล่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่เนี่ยโอ้ยแย่แล้วไงตัวนี้ระเบิดลูกเดียวเนาะที่เหลือก็ว่างไปค่อยๆกดแล้วกี่ช่องเนี่ยอีก15ช่องใช่ไหมอันนี้ไม่มีระเบิดเราก็กดเลยด้านล่างมีโอ้ยเลขสูตรมาหวานปากครับกดเลยโอเคอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยเดี๋ยวไปหนึ่งนะรอบๆข้างไอ้ตรงสีเขียวอะผิดนิดนึงไม่ใช่ต้องเท่ากับ10ต้องไม่มีระเบิดต้องมีช่องว่างหรือว่าคือต้องเท่ากับ0เฮ้อนะครับอ่ะอันนี้แก้เป็น0ซะเอ้ยเท่ากับ0อ่ะโอเคดังนั้นทั้งหมดจะกลับเป็นสีเหลืองทีนึงนะฮะโอเคไปกันต่อ2ช่องระเบิดช่องนี้มีระเบิดแล้วระเบิดก็ต้องว่าง2ลูกเลยเหรอตรงนี้3อันนี้ไม่มีระเบิดอันนี้มีระเบิด1อันนี้ก็ต้องว่างแล้ว5ช่อง3ลูกมีแน่นอนตรงนี้มีแล้ว2อีก2อันต้องไม่มีโอเคตรงนี้มี1 2อันนี้มี1ครบ3อันนี้กดไปด้านล่างมี1ลูก2ช่องนี้ก็ต้องว่างแล้วก็นี่ไงใช้งานได้ครับใช้งานได้อ่ะโอเคก็เอาไปว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Minesweeper นะฮะถามว่าเพื่อนๆไหนนะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเกมเนี้ยเอาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปเพื่อไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้มาติดตามก่อนใครนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าซีรีส์ของเรานะครับยังลงเหมือนเดิมนะหลังจากที่เราไปแก้ไขไวรัสเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังลงเหมือนเดิมก็คือวันจันทร์เป็นคลิปทีเซอร์ของเกมเดอร์จะท่านในวันอังคารวันอังคารครับเป็นสร้างเกมด้วย Microsoft Excel วันพุธและวันพฤหัสก็คือพักสร้างมานั่งเล่นเป็นคลิปที่เราจะไปเล่นเกมการสนุกสบายๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้ผมยังรอ100 Subscribe อยู่เหมือนเดิมนะหากว่าได้ครบ100 Subscribe เมื่อไหร่เกม1ต่อ100 Lucky Number มาแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ครบเราก็เลยจะต้องรอกันไปก่อนนะครับโอเคครับผมในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย